กลับมาพบกันอีกครั้งกับมิโซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับมิโซเล่จะพาท่านผู้ชมครับไปพรีวิวศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เกมชี้ชะตาเข้ารอบครับระหว่าง2ทีมดังอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับวันนี้จะเฝ้ารังต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลาตีสามตรงบ้านเราคืนนี้นะครับแล้วก็มิโซเล่จะมีไลฟ์สตรีมนะครับทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ ole77.tv ให้ได้รับชมด้วยนะครับสภาพทีมแล้วก็แนวโน้มความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับมิโซเล่กันครับคู่นี้ครับพบกันมาเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าอินเตอร์มิลานครับเฝ้ารังที่อิตาลีนะครับเฉือนชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้ก่อน1-0นะครับได้ประตูชัยจากมาโกอานาโตวิชกองหน้าตัวสำรองนะครับในช่วงท้ายเกมและเกมนี้ครับก็จะโยกกลับมาเล่นกันที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับโดยเจ้าถิ่นครับแอตเลติโกมาดริดนัดนี้ดิเอโกซิเมโอเน่นะครับต้องเช็คสภาพความฟิตของ2ผู้เล่นกำลังสำคัญนะครับอย่างโฮเซ่ฮิมิเนสและก็อองตูกริสมันนะครับโดยฮิมิเนสปราการหลังทีมชาติอุรุกวัยเนี่ยถ้าลงสนามไม่ได้ครับก็จะใส่เอาเซฟานซาวิตัวเก่านะครับลงไปช่วยงานอักเซลวิเซลและก็มาริโอเฮอร์เมโซครับส่วนตำแหน่งวิงแบ็คขวาครับก็จะสลับมาใช้นาอูเอลโมริน่าครับลงแทนมาโกสยอร์เรนเต้นะครับคู่หน้าถ้ากริสมันนะครับเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติฝรั่งเศสลงไม่ได้จริงๆก็จะเป็นหน้าที่ของเมมฟิสเดปายครับที่จะสู่ใส่ลงไปลาดตะข่ายร่วมกันกับอัลวาโรโมราต้านะครับข้ามาดูทางฝั่งของงูใหญ่กันบ้างนะครับเกมนี้ซิมเน่ซากี้ครับก็จะกลับมาใช้งานเฟเดริโกดีมาโกนะครับวิงแบ็คซ้ายตัวเก่งลงกระชากล่างเหลือแทนคาร์ลอสออกุสโตนะครับส่วนแนวรับก็ยังเป็นเซฟานเดอร์ฟรายนะครับได้ลงเล่นเป็น3ประสานร่วมกันกับเบนชแมงปาวาและก็อเลสซานโดบาสโตนี่นะครับเนื่องจากฟานเชสโกอาแชบี้นะครับตัวเก่ายังมีปัญหาบาดเจ็บแนวรุกครับจะกลับมาใช้งานลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับซึ่งได้พักมาในเกมที่อินเตอร์มิลานนะครับบุกไปชนะโบโลญญา1-0นะครับในศึกเกาโชซิลาอิตาลีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้กองหน้าอาร์เจนตายก็จะมาเข้าคู่กับมาคุสตูรามเหมือนเดิมนะครับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งสิ้นในฟุตบอลอย่างเป็นทางการนะครับ2นัดด้วยกันปรากฏว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับอย่างไรก็ตามครับสถิติของแอตเลติโกมาดริดในช่วงหลังไม่ค่อยจะดีนะครับทีมอันดับ4ของตารางลาลิก้าสเปนนะครับชนะได้เพียงแค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดในทุกรายการซึ่งก็ถือว่าแตกต่างจากอินเตอร์มิลานเยอะเลยนะครับเมืองงูใหญ่ครับโฉกชัยไป9จาก10เกมหลังสุดและที่สำคัญครับทีมของซิมเน่ซากี้เนี่ยไม่แพ้ใครในทุกรายการในช่วง90นาทีมา31นัดติดต่อกันแล้วนะครับแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าแอตเลติโกมาดริดเจอช็อตบังคับนะครับกับสถานการณ์ที่ตามหลังจากนัดแรกดังนั้นเกมนี้ซิเมโอเน่ครับต้องสั่งลูกทีมให้ลุยแหลกและการที่อองตูกริสมันเนี่ยสภาพร่างกายยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยถ้าจะเทียบอาวุธหลักนะครับในส่วนของเกมรุกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งนำทัพมาโดยลาวตาโรมาร์ติเนสคู่นี้นะครับฟัดกันไปฟัดกันมาเนี่ยมิโซเล่ยังเชื่อว่านะครับแอตเลติโกมาดริดครับดูเป็นรองในเรื่องของความเฉียบคมและอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมสวนกลับได้ดีอยู่แล้วครับสุดท้ายแล้วครับเชื่อเหลือเกินครับว่างูใหญ่ครับจะบุกมาย้ำชัยนะครับเอาชนะตราหมีไปได้ด้วยสกอร์2-1นะครับก็อย่าลืมครับฝากแฟนๆด้วยนะครับใครเข้ามาสมัครล็อกอินดูกีฬาดูฟุตบอลกับ ole77.tv แล้วครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เข้ามาสร้างสังคมในการดูกีฬาเป็นเพื่อนกันอยู่กับมิโซเล่ครับแอนนี่ไวบับแล้วก็ซันนี่นะครับรวมถึงเราซิมเบอร์สาวๆครับที่คอยสับสปินเวียนมาภาคฟุตบอลมาภาคกีฬามันๆให้กับท่านชมได้รับชมกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์ ole77.tv เราก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายครับสมนาคุณให้กับยูสเซอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ